สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมเมนูมาฝากคุณผู้ชมรับรองว่าทำรับประทานกันที่บ้านได้สนุกสนานแน่เผื่อทำขายได้นะกับข้าวเหนียวหน้ารวมนะครับคุณผู้ชมครับหลายท่านก็อาจจะคิดว่าการนึ่งข้าวเหนียวรับประทานเป็นเรื่องยุ่งยากนะถ้าเราไม่ใช่พี่น้องภาคอีสานนะเราก็อาจจะคุ้นเคยกับข้าวเจ้าจริงๆข้าวเหนียวนึ่งง่ายมากเราก็อาหารที่รับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆก็มีเยอะแยะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมมาฝากคุณผู้ชมตั้งหลายหน้ารับรองอร่อยอร่อยครับคุณผู้ชมครับการนึ่งข้าวเหนียวทำได้ไม่ยากนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ข้าวเหนียวขาวตลากข้าวทองแช่น้ำไว้สัก 2-3 ชั่วโมงเตรียมไว้ก่อนแล้วก็พร้อมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่นึ่งแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมครับข้าวทั้ง2ชนิดก็จะสุกแล้วล่ะครับเรานึ่งด้วยชุดซึ้ง3ชิ้นเชฟฟี่ปัดเงาตราหัวมะลายมันสุกละอุเร็วมากเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะนี่ข้าวเหนียวสุกอยู่ในนี้แล้วนะแล้วก็กลิ่นหอมผสมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่อยากกินข้าวขึ้นมาทันทีเลยคุณผู้ชมแล้วนี่ที่สำคัญนะคุณผู้ชมนึ่งนานแค่ไหนนะนี่หูจับก็ไม่ร้อนนะเนี่ยยกขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ๊ยฟังเสียงสิสเตเลตหนามากอย่างดีคุณผู้ชมพอสุกเสร็จเราก็ยกมาจัดการเทใส่ลงไปในชามอ่างแล้วเรามาคลุกแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเราจะได้ข้าวเหนียวขาวที่แบบดูน่ารับประทานเนี่ยเอาละเสร็จเรียบร้อยพอเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเหนียวเนี่ยไปบรรจุใส่กระทงหรือใส่ภาชนะตามแต่คุณผู้ชมจะชอบเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำหน้าต่างๆที่จะมาใส่ลงไปในข้าวเหนียวรับรองได้เลยคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมมีของรับประทานแบบอร่อยๆแน่นอนครับหนึ่งในหน้าท็อปฮิตของการรับประทานข้าวเหนียวก็คือตับผัดกระเทียมพริกไทยคุณผู้ชมถ้าเรื่องผัดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมนะก็ใส่ตับลงไปเสร็จคุณผู้ชมก็รีบๆคนหน่อยนึงเห็นไหมแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมคลุกคลิกไม่ต้องเยอะเห็นไหมทีนี้เราก็จะใส่ผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบไม่ต้องปรุงด้วยอะไรอีกเลยมันจะพอดีนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการผัดให้เข้ากันกลิ่นเป็นกระเทียมพริกไทยเลยเห็นไหมคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยเอาล่ะคุณผู้ชมใช้ได้แล้วหูตาคุณผู้ชมดูตับผัดกระเทียมพริกไทยสิไม่มีแบบกระเทียมเป็นชิ้นๆให้เห็นเลยสำหรับใครที่ต้องการแบบใช้กลิ่นของกระเทียมพริกไทยในการดับกลิ่นแล้วก็โอ้โหเพอร์เฟคเดี๋ยวเราจะผัดกระเทียมพริกไทยเหมือนกันแต่สำหรับใครที่ชอบแบบกระเทียมสับๆกับผัดกุ้งกระเทียมพริกไทยนะครับเหมือนเดิมเรื่องผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจรากผักชีกระเทียมพริกไทยก็จัดการไปโขลกซะเอาละพอกระเทียมพริกไทยหอมเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งเห็นไหมใส่ซอสปรุงรสลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงเห็นไหมซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมเอาใส่ลงไปด้วยสีสวยหน่อยได้ไหมซอสมะเขือเทศใส่นิดนึงน้ำหน่อยละกันนะประเดี๋ยวมันแห้งกุ้งยังไม่ทันจะสุกเสร็จแล้วก็ผัดไปกุ้งเนี่ยสุกง่ายนะผัดนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วล่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักกุ้งที่เราผัดไว้ใส่จานอุ้ยเราได้2อย่างแล้วนะบางอย่างก็ไม่ต้องมานั่งทำเองก็ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะดูแล้วกันว่าอะไรที่พอซื้อได้ก็ซื้อมาเรามาลองประกอบกันดูซิว่าข้าวเหนียวนึ่งวันนี้จะน่ากินไหมก็อย่างที่เรียนกับคุณผู้ชมว่าบางอย่างทำเองบางอย่างซื้อก็ไม่ได้ขี้เกียจมากนะดูสิเนี่ยหน้าปลาแห้งร้านข้าวเหนียวมูลก็มีหมูฝอยเดี๋ยวนี้เขามีขายเป็นกระปุกคุณผู้ชมกลิ่นหอมเจียวหอมๆอ่ะเราเริ่มจากหมูฝอยก่อนนะคุณผู้ชมหยิบมากระทงหนึ่งเอาหมูเนี่ยใส่แต่งหน้าเห็นไหมคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าสักชิ้นหนึ่งนี่งาขาวนี่ก็ตาข้าวทองนะคุณผู้ชมอ่ะถ้าใครที่ชอบปลาแห้งเราก็โอเคอยู่นะคุณผู้ชมปลาแห้งก็หวานๆงาขาวนิดนึงนะพอหอมๆสวยๆเพิ่มมูลค่าพริกชี้ฟ้าสักชิ้นหนึ่งน่าก็ดูสวยแล้วนะคุณผู้ชมคราวนี้ก็มาถึงหน้ากุ้งเลือกสักตัวหนึ่งสวยๆเอาวางหน้ากุ้งกระเทียมรสแซ่บๆของเราเสร็จแล้วก็วางหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะคุณผู้ชมเราอย่าลืมไปเรามีตับแต่ทีนี้ตับที่เราผัดไว้อาจจะชิ้นโตนะคะหยิบมา1ชิ้นเสร็จเราก็ตัดครึ่งซะเห็นไหมคุณผู้ชม
แล้วเราก็จะได้เนื้อตับคลุกกับน้ำที่ผัดเสร็จแล้วก็วางตับไป1ชิ้นคุณผู้ชมกระเทียมเจียวเรามีอยู่นี่คุณผู้ชมโรยได้ทั้งตับอ่ะเพิ่มไปเผื่อใครชอบอย่าลืมพริกชี้ฟ้าก็น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนี่ถ้าว่างนะทำได้อีกสัก100หน้าเลยคุณผู้ชมเปิดร้านได้สบายเลยครับ